วัสดีค่ะสำหรับสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปในวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่า EM กันนะคะหลายๆคนคงจะคุ้นว่าEM นี่เหมือนจะเคยได้ยินมาตอนช่วงน้ำท่วมใช่แล้วค่ะEM มาจากคำย่อของคำว่า Effective Microorganism นะคะ EM ก็หมายถึงกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการใช้ในการทำกระบวนการต่างๆอย่างเช่นทางด้านการเกษตรทางด้านการแพทย์หรือการขจัดของเสียนั่นเองทีนี้เจ้า EM เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างส่วนใหญ่แล้วแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่ใช้ใน EM ก็จะมีพวกแบคทีเรียกลุ่มแลคโตบาซิลัสแล้วก็จะมีพวกแบคทีเรียที่สามารถใช้ในการสังเคราะห์แสงมียีสต์แล้วก็อาจจะมีแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่จะมีความสามารถในการโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เราต้องการจะใช้ไปบำบัดนะคะความเชื่อของ EM เนี่ยมาจาก professor หรือศาสตราจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความคิดว่าแบคทีเรียเนี่ยสามารถจะแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ๆแบบที่1ก็คือแบคทีเรียที่ช่วยในการสร้างหรือการผลิตแบบที่2คือแบคทีเรียที่ช่วยในการย่อยสลายและแบบที่3คือแบคทีเรียที่เป็นกลุ่มพวกฉวยโอกาสคือถ้าหนักไปทางการสร้างแบคทีเรียพวกนี้ก็จะไปช่วยสร้างด้วยหรือถ้ามีแบคทีเรียเยอะในการย่อยสลายก็จะนำไปช่วยย่อยสลายด้วยทีนี้เราเอา EM เนี่ยมาใช้ในบ้านเราได้อย่างไรก็คือหากเราต้องการจะทำกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างเช่นเราต้องการจะหมักปุ๋ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าแบคทีเรียชนิดไหนที่จะมีความสามารถเหมาะสมในการนำไปช่วยเร่งปฏิกิริยาการหมักปุ๋ยได้เราจะต้องการแบบสร้างหรือแบบสลายแล้วเราก็หาจุลินทรีย์เหล่านี้เพื่อไปใส่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะช่วยเร่งปฏิกิริยาได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะการใช้ EM เนี่ยมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่อาจจะส่งผลให้ได้ผลหรือไม่ได้ผลเช่นแสงแดดอุณหภูมิความเป็นกรดด่างหรือแม้กระทั่งภาวะน้ำขังหรือไม่และไม่มี EM ชนิดไหนที่สามารถจะใช้ได้ครอบจักรวาลถ้าคุณต้องการ EM ที่จะมาใช้ในการหมักอาหารก็ย่อมจะไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับที่ไปบำบัดน้ำเสียหรือว่าไปใช้ในการแพทย์อย่างแน่นอนดังนั้นการที่เราจะใช้ EM ในแต่ละครั้งก็ต้องคำนึงว่ามันเป็นชนิดที่เหมาะสมกับกระบวนการที่เราไปใช้ด้วยหรือเปล่าก็นี่คือศัพท์วิทย์กึ่งสำเร็จรูปในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคราวหน้าเราก็จะได้มาพบกันใหม่กับคำศัพท์ที่น่าสนใจในรอบถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ